กลับร่างเดิมไม่ใช่ร่างที่สมบูรณ์แล้วเชื่อน่าเบื่อถ้าอย่างนั้นนายก็ถึงจุดจบแล้วล่ะยกโทษให้ไม่ได้ยกโทษให้ไม่ได้แล้วมันคิดจะทำอะไรของมันเนี่ยแย่แล้วพวกแกมาถึงจุดจบแล้วเหรออีกหนึ่งนาทีฉันจะระเบิดตัวเองฉันจะตายแต่พวกแกก็จะตายด้วยทั้งหมดและโลกทั้งโลกด้วยอะไรว่าไงนะระเบิดตัวเองไม่ปล่อยให้ทำอย่างนั้นหรอกโอ้ถ้าทำอะไรกระแทกฉันเลยก็มันจะระเบิดในวินาทีนั้นเลยนะอีก30วินาทีน้อยทำยังไงดีล่ะถ้าไม่ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้แล้วไม่มีทางทำอะไรได้แล้วอีก10วินาทีที่คิดดูแล้วก็มีแต่วิธีเท่านั้นที่จะช่วยโลกเอาไว้ได้ก็คู่นายอย่าบอกนะว่าบาย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 ทุกคนเอ๊ทำได้ถึงขนาดนี้สุดยอดเลยนะโกฮังลูกยอดเยี่ยมมากเลยล่ะคุณพ่อฝากบอกแม่ด้วยนะว่าขอโทษโทษทีนะท่านไคโอมีที่นี่ที่เดียวนะน้อยหายไปแล้วพลังจิตของซุนโกคูเซลหายไปไหนเนี่ยจบแล้วล่ะนายกับโกคูทำให้มันจบลงได้แล้วพยายามได้ดีเลยนะโกฮังแต่ว่าคุณพ่อโกคูตายไปด้วยสีหน้าที่พอใจมากเลยนะคงดีใจที่นายเติบโตได้ขนาดนี้นะเอาล่ะกลับกันเถอะโกฮังเฮ้ยพลังนี้มันที่โดนคือทรังเหรอดูเหมือนจะตกใจสินะว่าทำไมฉันยังมีชีวิตอยู่ก็ได้จะบอกให้ก็ได้มีก้อนเล็กๆอยู่ในตัวฉันตราบใดที่ก้อนนั้นไม่ถูกทำลายร่างกายนี้จะสร้างใหม่ได้เรื่อยๆอย่างไรล่ะเมื่อสร้างใหม่ร่างกายจะไม่ใช่แค่ร่างสมบูรณ์ธรรมดาแต่จะเพิ่มพลังขึ้นมากเหมือนกับซุนโกคูอย่างไรล่ะนี่คงเป็นเพราะเซลล์ของชาวไซย่าที่จะเพิ่มพลังอย่างมากเมื่อรอดจากห้วงที่อยู่ระหว่างความเป็นความตายอีกอย่างฉันได้เรียนรู้วิชาเคลื่อนย้ายข้ามมิติจากโกคูด้วยก็แปลว่าฉันกลับมาได้อย่างสมบูรณ์แบบกว่าเดิมยังไงล่ะ
ดูเหมือนว่าแทนที่ซุนโกคูจะกำจัดฉันกลับให้ของขวัญฉันอย่างหลายอย่างเลยล่ะแกบังอาจข้าทรังน้อยคุณเบจิต้าตรงแหลกไปซะเจ้าชายแห่งดาวเคราะห์เบจิต้าคนต่อไปอีกก็คือซุนโกหัง